ค่ะแต่ว่าวันนี้หลายคนก็รอลุ้นเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล17มกราคมขยับมา1วันวันนี้หวยออกเรียบร้อยแล้วและมีคนที่ได้รับรางวัลที่1แน่นอนนะครับจะมากจะน้อยไม่รู้แต่ว่าวันนี้เรามี1คนมาให้ดูว่าคนที่โชคดีได้หวย6ล้านเป็นใครเป็นคนที่โคราชนะครับจริงๆฐานะไม่ค่อยจะดีด้วยซ้ำแต่ว่าครั้งนี้มีโชคพี่เขาบอกเขาฝันเห็นเลขบนธนบัตร6ตัวแล้วพอไปตามหามันเจอจริงๆมี6ตัวเป๊ะๆเลยเหรอเป๊ะเลยครับและจริงๆแม่ค้าจะขายมากกว่า1ใบแต่พี่เขาบอกมีเงินแค่นี้จริงๆก็เลยซื้อมา1ใบก็เลยถูกไป6ล้านบาทขอดูหน้าหน่อยว่าคนโชคดีเป็นเศรษฐีแล้ว6ล้านบาทประจำงวดนี้หน้าตาเป็นยังไงครับนี่เลยค่ะที่โคราชนะครับที่โคราชเรียกเต็มปากเต็มคำว่าเศรษฐีนีมีคนใหม่ได้เลยคุณกัลยาณีอ่อนเฉวียงอายุ43นะครับเลขที่เธอถูกคือ203823ซึ่งเธอบอกว่าเธอเห็นเลขนี้ในความฝันของเธอทั้ง6ตัวเลยคุณผู้ชมโอ้โหนี่โชคดีมากๆนะคะเธอบอกว่าอาชีพของเธอเนี่ยเย็บผ้าอยู่ที่บ้านรายได้ก็ไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนนะคะฐานะก็ไม่ค่อยดีแต่ว่านี่แหละค่ะถูกรางวัลที่1เผื่อใครยังไม่ได้ตรวจนะคะว่าเอ๊ะวันนี้รางวัลที่1ออกอะไรก็ย้ำกันอีกทีนึงนะคะ203823รางวัลเลขหน้า3ตัว624799เลขท้าย3ตัว236397และเลขท้าย2ตัวก็คือ50ด้วยกันอย่างที่เธอบอกอ่ะแหละค่ะคนที่ถูกคนเนี้ยเขาบอกว่าเธอฝันแล้วฝันโอ้โหตรงเป๊ะเลยค่ะแล้วบอกว่าจริงๆแม่ค้าจะขายให้3ใบมีเงินอยู่แค่200ครับก็เลยซื้อแค่1ใบเท่านั้นแล้วมาลุ้นผลลอตเตอรี่หน้าจอทีวีพี่เขาบอกตอนหวยมันออกมาเนี่ยแทบจะเป็นลมและไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวเองจะถูกรางวัลที่1จริงๆครับดีใจไหลบอกว่าถูกก่อนสิถูกก็เคยเปยไว้อยู่ว่าสิไปทําบุญอยู่วัดไอ้โรงเรียนลูกชายจ้ะพอดีเพิ่นเฮ็ดบุญพาอาจารย์ก็เลยสิไปทําบุญร่วมทําบุญน้ําเพิ่นเอาล่ะค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้อย่างที่เธอบอกเธอจะไปทำบุญนะคะแล้วเงินอีกส่วนนึงเนี่ยนะคะจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกด้วยนะคะเก็บให้ดีนะครับพี่ครับเก็บไว้กับตัวให้ดีนะครับทางที่ดีพรุ่งนี้ไปขึ้นเงินเลยนะครับถ่ายรูปไว้ให้เรียบร้อยเซ็นชื่อกัลยาณีอ่อนเฉวียงเอาไว้เลยนะครับและลงวันที่ให้เรียบร้อย17 มกราคมแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่เจอปัญหาเหมือนที่เคยเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้งนะครับโอ้แต่ว่าอันนี้ออกสื่อขนาดนี้ยืนยันขนาดนี้นะคะว่าเป็นของเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็อ่ะของเธอแน่ๆนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเศรษฐีใหม่แนะนำว่าเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้ครบเลยครับถ่ายทั้งข้างหน้าถ่ายทั้งข้างหลังจะได้มีว่าเลขชุดที่เท่าไรและต่างๆเป็นหลักฐานป้องกันไว้ก่อนไม่อยากให้เกิดปัญหาแต่ทางที่ดีเป็นห่วงเซฟไว้นิดนึงก็ยังดีครับพี่เรียกพี่เลยดีกว่าพี่กัลยาณี